จะเป็นยังไงเมื่อครูบ้านนอกต้องมาสอนเด็กคงในเมืองกรุงสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังชีวประวัติเรื่อง The Ron Clark Story จีบเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามานำแสดงโดยแมทธิวเพอร์ลี่เมลิซาเดอซูซาและฮันนาฮอสซันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังกล่าวถึงรอนคลาร์กเขาเป็นคุณครูเจ้าของสถิติที่ทำให้นักเรียนชั้นป.5มีผลคะแนนสอบเป็นอันดับ1ในเขตบิลฟอร์ดติดต่อกันมา4สมัยตั้งแต่เริ่มสอนดังนั้นเพื่อนครูเลยสลักชื่อเขาลงบนที่จอดรถเพื่อเป็นเกียรติแต่เขากลับกลัวว่าหลังจากเขาตายพวกนี้จะเอาแท่งปูนมาทำเป็นหลุมศพให้เลยจะย้ายไปสอนในเมืองแทนอีกอย่างที่ได้ยินมาที่นิวยอร์กขาดแคลนครูดีๆแม่พ่อแม่จะเป็นห่วงเพราะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่สุดท้ายก็ยินยอมหลังคลาร์กเดินทางมาถึงนิวยอร์กก็พบทุกอย่างแปลกไปทั้งผู้คนและตึกรามบ้านช่องดังนั้นเขาที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเลยล้มตัวลงนอนรุ่งเช้าคลาร์กได้ออกไปหาสมัครงานในตำแหน่งครูแต่ก็ไม่มีโรงเรียนไหนรับเพราะตำแหน่งเต็มเขาที่เห็นเงินเก็บใกล้หมดเลยไปหางานพิเศษทำและขณะคลาร์กทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้พูดคุยกับเมลิซาพนักงานเสิร์ฟสุดสวยซึ่งทีแรกเขาก็ไม่รู้จักชื่อเธอจึงไปสอบถามกับเพื่อนเด็กเสิร์ฟอีกคนหมอนั่นเลยแซวที่ไม่เห็นเขาอยากจะรู้ชื่อคนที่คุยอยู่ด้วยเลยต่อมาคลาร์กก็เดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและจังหวะที่กำลังจะเข้าไปสมัครงานก็เห็นครูกับนักเรียนทะเลาะ กันเขาจึงไปช่วยแยกและครูใหญ่ก็ตามมาสั่งให้นักเรียนชื่อเทชอนไปรอพบที่ห้องจากนั้นก็ตักเตือนครูว่าไม่ควรทำแบบนั้นกับลูกศิษย์ครูที่ทนไม่ไหวจึงขอลาออกเขาที่ได้ยินเลยรีบไปสมัครงานแต่ครูใหญ่ก็ไม่สนใจด้านคลาร์กเขารอจนครูใหญ่คุยกับเทชอนเสร็จแล้วไปสมัครงานอีกครั้งตอนแรกครูใหญ่ก็ไม่สนเหมือนเดิมแต่พอรู้เขาถนัดในการยกระดับคะแนนสอบก็ตกลงจะรับเขาทำงานโดยให้สอนห้องคิงทว่าเขากลับสนใจห้องบวยเพราะครูเพิ่งลาออกครูใหญ่จึงรีบเตือนเนื่องจากห้องนั้นมีแต่เด็กเหลือขอแถมครอบครัวก็มีปัญหาแต่เขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมหลังคลาร์กเลิกงานก็ตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนจะเริ่มสอนในวันจันทร์และก็พบแต่ละบ้านมีปัญหาจริงอย่างที่ครูใหญ่บอกจนเด็กกลายเป็นเด็กเกเรบ้างเก็บกดบ้างแถมบางบ้านเด็กๆก็ต้องอยู่กันตามลำพังเพราะผู้ปกครองไม่ว่างต้องออกไปทำมาหากินเมื่อคลาร์กมาสอนวันแรกก็พบปัญหาตั้งแต่เช้าเพราะครูสาวที่สอนห้องคิงไม่สนใจจะทำความรู้จักกับเขาเนื่องจากคิดว่าเขาคงอยู่สอนได้ไม่กี่วันแถมเด็กๆก็ไม่ให้ความเคารพผู้จาแย่และไม่ฟังเขาสอนเลยทำให้เขาเครียดและยิ่งมาเจอรถถูกพ่นสีก็ปวดหัวเข้าไปใหญ่วันต่อมาหลังคลาร์กสอนเสร็จก็ให้นักเรียนคายหมากฝรั่งทิ้งแล้วก็พบนักเรียนห้องของเขาไม่มีระเบียบเอาเสียเลยไม่เหมือนกับเด็กห้องคิงแถมครูสาวยังหันมายิ้มเยาะเขาด้วยขณะมาริซามาช่วยคลาร์กขนของเข้าห้องเขาก็ใช้โอกาสนั้นชวนเธอคุยจนได้รู้เธอมีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนของเธอก็คือเพื่อนเด็กเสิร์ฟที่เขาไปถามชื่อเธอนั่นเองและเธอกับแฟนก็กำลังจะลางานไป LA เพื่อคัดตัวนักแสดงทำให้เขารู้สึกเสียดายมากที่เธอมีแฟนแล้ววันต่อมาคลาร์กก็ตั้งกฎ3ข้อเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามคือ 1. เราเป็นครอบครัวเดียวกันจึงต้องให้ความช่วยเหลือและไม่โกหก 2. ต้องพูดจาสุภาพและเรียกเขาว่าครูและ 3. เวลาจะออกไปทานข้าวจะต้องเข้าแถวจากนั้นพอเห็นเด็กที่ชาวอเมริกาทำหน้าตาไม่พอใจก็ออกกฎข้อ 4. คือห้ามทำท่าเบ้ปากพร้อมบอกหากทุกคนไม่ปฏิบัติตามจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆที่ได้ยินอย่างนั้นเลยพากันเอาหนังสือปาบอที่เขียนกฎครับขณะคลาร์กเข้าไปคุยกับเด็กหญิงก็เห็นเด็กเฮลกำลังรับแทงพนันว่าเขาจะทนสอนไปได้อีกกี่วันเขาที่เห็นอย่างนั้นเลยไปยึดกระดาษมาจากนั้นก็ไปขอให้เจ้าหน้าที่โรงครัวทำอะไรบางอย่างหลังคลาร์กสอนเสร็จเด็กๆ ก็ออกจากห้องไม่ได้เพราะประตูล็อกเขาเลยเตือนถึงกฎว่าทุกคนต้องเข้าแถวตอนแรกชาวไมกาก็ปฏิเสธแต่พอถูกกดดันเพราะหากเธอไม่ยอมคนอื่นๆก็จะไม่ได้ออกจากห้องก็เลยยอมในที่สุดเมื่อมาถึงโรงอาหารคลาร์กก็พบชาวไมกาแทรกแถวแต่เธอก็ปฏิเสธเขาเลยให้ทุกคนรอจนกว่าเธอจะพูดความจริงเพราะกฎข้อแรกครอบครัวจะไม่โกหกกันเธอที่ถูกกดดันสุดท้ายแล้วต้องยอมอีกครั้งส่วนเด็กเฮลที่จะแอบไปกินข้าวก่อนก็พบเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแจกอาหารให้จนกว่าเขาจะได้รับอนุญาตจากครูคลาร์กจึงต้องยอมเดินกลับมาเข้าแถวครับ
ด้านคลาร์กเขาโทรกลับไปบอกพ่อแม่ว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่พอเช้าวันถัดมากลับพบห้องถูกทำลายจนเละเทะทำให้เขาเซ็งดังนั้นวันต่อมาจึงเป็นเน้นย้ำเรื่องกฎกับเด็กๆใหม่ทำให้เด็กๆไม่พอใจมากเมื่อคลาร์กมาเห็นเทชอนกับเด็กเฮลทะเลาะกันก็เข้าไปห้ามเทชอนที่โมโหเลยด่าเขาแต่เขาก็ไม่คิดจะลงโทษแค่อยากบอกเทชอนทำผิดกฎข้อที่2คือพูดจาไม่สุภาพทำให้เด็กๆขำกันยกใหญ่ส่วนเทชอนก็โมโหเลยจะโดนเรียนเขาจึงรีบห้ามเพราะหากเทชอนทำผิดอีกครั้งจะโดนไล่ออกอีกอย่างเขาก็ชอบเห็นหน้าเทชอนนั่งเท่ๆอยู่ในห้องด้วยสุดท้ายเทชอนเลยยอมกลับมาเรียนครับต่อมาเมื่อคลาร์กพบไม่มีเด็กคนไหนทำรายงานมาส่งก็ไม่พอใจและยิ่งเห็นชาไมก้ากวนชวนเพื่อนคุยโดยไม่สนใจเขาก็ยิ่งโมโหเลยเผลอไปกระชากโต๊ะเรียนของเธอทำให้เธอและเด็กคนอื่นๆตกใจส่วนเขาก็สุดทนกับพฤติกรรมของทุกคนจึงเลิกสอนและตั้งใจว่าจะไม่กลับมาสอนอีกทำให้เด็กๆทุกคนสาใจยกเว้นชาไมก้าที่รู้สึกแย่มากด้านคลาร์กเขาโดสอนแล้วชวนเมลิซาให้พาไปชมเมืองซึ่งหลังจากเที่ยวเสร็จเธอที่รู้เขามีปัญหาก็เตือนว่าถ้าเขารู้สึกเซ็งหรือแย่กับสิ่งที่ทำลงไปก็ให้รู้ไว้เด็กๆเหล่านั้นเจอแบบนี้ทุกวันอีกอย่างเขาก็ไม่ควรจะยอมแพ้เพราะเด็กๆจะคิดถึงเขาที่สำคัญเขาอาจเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เด็กๆเหล่านั้นได้หลังครูใหญ่ได้ข่าวจากเด็กเฮลว่าคลาร์กเลิกสอนก็จะเข้าไปสอนแทนแต่พอไปถึงกับพบคลาร์กนั่งรอสอนอยู่แล้วทำให้เด็กเฮลเซ็งส่วนครูใหญ่ก็ดีใจที่เขากลับมาด้านคลาร์กเขาเปลี่ยนวิธีสอนคือถ้าเด็กๆเงียบและตั้งใจเรียนถูกๆ15วินาทีเขาจะยอมดื่มนม1กล่องแล้วพวกเด็กๆก็จะได้เห็นเขาอ้วกเด็กๆที่ได้ยินอย่างนั้นเลยตกลงจะเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังกันมากเขาเลยทำตามสัญญาคือดื่มนมจนเกือบจะอ้วกออกมาเด็กๆจึงสนุกกันยกใหญ่แถมยังจำที่เขาสอนได้อีกด้วยต่อมาคลาร์กก็ไปขอเล่นกระโดดเชือกโดยมีข้อตกลงหากเขาเล่นได้พวกเด็กๆจะต้องเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าม.1เด็กๆที่คิดว่าเขาคงทำไม่ได้เลยตกลงซึ่งเขาก็ใช้เวลาฝึกอยู่นานแต่ในที่สุดก็เล่นกระโดดเชือกเป็นจึงชวนครูใหญ่ให้มาลองเล่นด้วยกันด้านคลาร์กเขาทะเลาะกับครูใหญ่เพราะครูใหญ่รู้สึกเขาทำตัวไม่ค่อยเหมาะสมอีกอย่างเด็กๆพวกนั้นก็ไม่มีวันสอบเข้าม.1และทำคะแนนได้ดีเขาเลยเถียงพร้อมยืนยันเด็กๆของเขาเก่งทุกคนทำให้เด็กๆที่แอบมาได้ยินรู้สึกชอบเขาแล้วก็ตกลงจะลองโบยบินให้สูงอย่างที่เขาบอกยกเว้นเทชอนที่ยังคงนั่งแอบอยู่หลังห้องเหมือนเดิมต่อมาคลาร์กก็สอนเด็กๆให้จำชื่อประธานาธิบดีเพื่อจะจดจำเหตุการณ์สำคัญสำคัญในช่วงเวลาต่างๆได้แต่เด็กๆก็จำไม่ได้เลยทำให้เขาเครียดแถมข้างห้องก็ยังมาเปิดเพลงแรปเสียงดังอีกเขาเลยโมโหขึ้นมาก่อนจะคิดอะไรได้บางอย่างหลังคลาร์กแจ้งผลสอบกับเด็กๆและแจกเนื้อเพลงก็ร้องแรปให้ฟังว่าประธานาธิบดีคนไหนเป็นยังไงเด็กๆที่สนุกเลยลุกขึ้นมาร้องตามจนจดจำทุกเรื่องได้ทำให้คลาร์กดีใจโดยไม่รู้เลยตอนนี้เด็กๆห้องคิงต่างก็อยากมาเรียนกับเขาบ้างในเวลานี้เด็กๆของคลาร์กทำคะแนนได้ดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีบางคนที่ต้องเรียนเสริมเขาเลยไปตกลงกับเด็กเฮลให้มาเรียนเลขกับเขาแล้วพอเห็นเทชอนไม่มาเรียนก็ไปตามเทชอนพร้อมบอกให้มาเรียนเสริมวิชาเลขกับอังกฤษกับเขาเช่นกันด้านคลาร์กเขามารอสอนพิเศษเทชอนแต่เทชอนก็ไม่มาเพราะไม่กล้าแต่พอรวบรวมความกล้าได้ก็เลยเวลาเรียนไปถึง2ชั่วโมงดังนั้นขณะกำลังจะข้ามถนนไปหาคลาร์กเลยเห็นเด็กเฮลมาเรียนแล้วทำให้เขาไม่พอใจมากต่อมาคลาร์กก็ไปทวงการบ้านจากชาเมกาจนรู้ที่เธอไม่ได้ทำการบ้านก็พอไม่มีเวลาเนื่องจากต้องดูแลน้องๆเขาที่รู้อย่างนั้นเลยช่วยทำมื้อเย็นและดูแลน้องๆให้ด้านแม่ของชาเมกาเมื่อกลับมาเห็นคลาร์กก็โกรธเลยไล่เขากลับแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปฟ้องครูใหญ่ให้ลงโทษในการไล่เขาออกชาเมกาที่ได้ยินอย่างนั้นเลยขอร้องครูใหญ่ก่อนจะวิ่งเข้าไปกอดคลาร์กแล้วร้องไห้เนื่องจากไม่อยากให้เขาถูกไล่ออกอีกอย่างเขาก็แค่อยากช่วยเธอเท่านั้นเมื่อคลาร์กตามมาคุยกับแม่ของชาเมกาหล่อนกระบนเขาไม่หยุดที่มาทำให้ลูกของหล่อนฝันอะไรลมๆแรงๆเขาเลยเถียงว่าชาเมกาฉลาดสามารถสนับสนุนให้เข้าโรงเรียนอันดับหนึ่งได้สบายๆทำให้แม่ตกใจพอไม่เคยรู้ถึงความสามารถของลูกมาก่อนและสุดท้ายก็เลยยอมให้เขามาดูแลลูกๆได้ด้านคลาร์กเขาพบมีคนส่งรูปวาดมาให้ซึ่งมันก็สวยเอามากๆ
ขาที่คิดว่าเป็นของเด็กเฮลเลยกล่าวชื่นชมทำให้เทชอนโมโหที่เด็กเฮลแอบอ้างจึงต่อยตีกันยกใหญ่เมื่อครูใหญ่เรียกผู้ปกครองของเทชอนมาพบก็ได้รู้เทชอนเป็นลูกบุญธรรมของฝ่ายหญิงส่วนฝ่ายชายก็เกลียดที่หน้าเทชอนเพราะสร้างแต่ปัญหาเลยอยากให้โรงเรียนรีบๆไล่เทชอนออกจะได้ส่งไปอยู่สถานพินิจทำไม่คลักไม่พอใจจนเกิดการถกเถียงกันและสุดท้ายโรงเรียนก็ตัดสินใจยังไม่ไล่เทชอนออกต่อมาคลาร์กก็ล้มป่วยจนต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ด้วยที่เป็นห่วงเด็กๆจึงอัดคลิปสอนส่งมาให้ครูใหญ่ซึ่งเขาก็รู้จักนิสัยของเด็กๆดีว่าใครจะทำอะไรและพูดตอนไหนบ้างดังนั้นเด็กๆที่คิดว่าเขามองอยู่จริงจึงตั้งใจเล่าเรียนเมื่อคลาร์กกลับมาสอนก็พบเด็กๆทำคะแนนห่วยแตกจึงเข้ามาบ่นก่อนจะรู้เด็กๆไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เพราะถูกตาหน้ามาตลอดว่าเป็นไอ้พวกขี้แพ้เขาจึงให้กำลังใจจนทุกคนกลับมาฮึดสู้อีกครั้งด้านคลาร์กเขารู้ว่าเทชอนอ่านไม่มาสอบดังนั้นลุงเช้าจึงไปตามเทชอนพวกเด็กขี้ขโมยเลยพากันยุยังไงเทชอนก็เป็นได้แค่ไอเด็กข้างถนนจะไปสอบพยุงยากทำไมทำให้เทชอนลังเลแต่สุดท้ายก็เลือกไปกับคลาร์กคลาร์กเลยรู้สึกภูมิใจในตัวเทชอนมากขณะเด็กๆนั่งสอบกันอย่างเคร่งเครียดคลาร์กกับครูสาวที่นั่งรออยู่ด้านนอกก็ช่วยลุ้นให้เด็กๆทำข้อสอบได้และพอคลาร์กกลับมาบ้านก็พบเมลิซ่ามาหาเพื่อขอความเห็นเรื่องแฟนของเธอได้งานเป็นนักแสดงจึงต้องย้ายไป LA แล้วเธอควรจะย้ายตามแฟนไปหรือเปล่าเขาที่ได้ยินอย่างนั้นเลยบอกเธอให้ลองคิดเอาเองเพราะเธอไม่ใช่เด็กๆแล้วจากนั้นก็เชิญเธอออกจากห้องทำให้เธองุนงงและพอรู้ตัวอีกทีก็ถูกเขาจูบและปิดประตูใส่ครับด้านเด็กๆเขาพบประตูห้องล็อกแล้วจะเปิดอีกทีก็ตอนกริ่งดังซึ่งพอเข้าห้องไปได้ก็พบมีป้ายห้ามเปิดอยู่เด็กเฮลจะไปเปิดดูแล้วก็พบโครงกระดูกก่อนที่คลาร์กจะออกมาแกล้งหลอกเพราะรู้อยู่แล้วเด็กเฮลจะเปิดดูแน่จากนั้นก็ให้เด็กๆไปหยิบซองจดหมายมาแจกกันโดยบอกมอบให้เป็นของขวัญสำหรับการตั้งใจเรียนซึ่งในนั้นก็มีบัตรชมละครบรอดเวย์อยู่เด็กๆเลยดีใจมากที่คืนนี้จะได้ไปดูการแสดงด้วยกันเมื่อเทชอนกลับมาถึงบ้านก็อารมณ์ดีที่จะได้ไปดูละครบรอดเวย์ดังนั้นจึงเผลอไปสร้างผลงานศิลปะบนผนังห้องนอนซึ่งผู้ปกครองชายก็มาเห็นพอดีดังนั้นจึงลงมือซ้อมเขาดานคลาร์กเมื่อเห็นทุกคนมาครบแล้วยกเว้นเทชอนก็เป็นห่วงผู้ปกครองที่มากับเด็กๆ เลยบอกให้เขาไม่ต้องกังวลไปตามหาเทชอนได้เลยทางนี้พวกผู้ปกครองจะช่วยดูแลเด็กๆให้เองด้านคลาร์กเขาไปตามหาเทชอนที่บ้านจนรู้ภาพวาดที่เขาเคยเห็นจริงๆแล้วเป็นฝีมือเทชอนและโดยที่ไม่มีใครอยู่บ้านเขาจึงออกไปตามหาจนพบเทชอนมานอนอยู่ข้างถนนในสภาพสะบักสะบอมแถมยังถูกไล่ออกจากบ้านอีกเขาเลยเข้าไปปลอบพร้อมให้สัญญาจะหาที่อยู่ให้หลังคลาร์กพาเทชอนไปทำแผลเสร็จก็มาส่งเทชอนยังบ้านพักที่ครูใหญ่ช่วยจัดหาให้ครับต่อมาคลาร์กก็จัดงานมอบรางวัลให้เด็กๆทำให้เด็กๆภาคภูมิใจส่วนผู้ปกครองก็รู้สึกยินดีที่ลูกๆได้รับรางวัลทันใดนั้นครูใหญ่ก็นำผลคะแนนการสอบประจำรัฐมาแจ้งเพราะเห็นว่าสำคัญเนื่องจากนี้อาจไม่ใช่คะแนนที่พวกเขาหวังเด็กๆเลยพากันคอตกก่อนจะรู้พวกเด็กๆไม่ใช่แค่สอบผ่านเท่านั้นแต่ทำคะแนนได้มากกว่าห้องคิงอีกทำให้เด็กๆ ดีใจและก็ดีใจยิ่งขึ้นเมื่อรู้ชาวอเมริกาได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนจบขณะเด็กๆ กำลังเข้าไปกอดคลาร์กและผู้ปกครองร่วมกันร้องเพลงและประธานาธิบดีเขาก็พบเมลิซ่ามาร่วมฉลองวันเรียนจบของเด็กๆ ด้วยซึ่งคงพอตัดสินใจได้แล้วทำให้เขาดีใจและก็มีความสุขมากจากนั้นหนังก็ได้บรรยายว่านักเรียนของคลาร์กได้เข้าเรียนชั้นม.ต้นและม.ปลายในโรงเรียนชั้นนำของนิวยอร์กส่วนหนังสือเรื่องกฎในห้องเรียนของคลาร์กก็ติดอันดับหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ถึง13สัปดาห์และได้รับการตีพิมพ์ใน25ประเทศโดยที่โรงเรียนลอนคลาร์กอะคาเดมี่ได้เปิดสอนในแอตแลนตารัฐจอร์เจียในฤดูใบไม้ร่วงปี2006และคลาร์กก็ยังคงร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเด็กๆของเขาครับสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของคลาร์กครูหนุ่มที่มุ่งมั่นในการสอนเด็กแล้ววันหนึ่งก็ต้องมาสอนบรรดาเด็กมีปัญหาซึ่งทีแรกก็ทำให้เขาท้อแต่สักพักก็มุมานะสั่งสอนเด็กๆจนเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนและทำคะแนนได้ดีก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Ron Clark Story หนังได้คะแนนจาก IMDB 7.5 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ